หมูทอดน้ำปลาสูตรและวิธีทำหมูทอดน้ำปลาที่ง่ายสุดๆแค่มีหมูกับน้ำรสชาติใช่เลยกินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อสิ่งที่ต้องเตรียม 1. เนื้อหมูตรงส่วนที่เขานำมาทำคอหมูย่าง450กรัม 2. น้ำปลา2ช้อนโต๊ะวิธีทำหมูทอดน้ำปลาตัดหนังออกแล้วตั้งกระทำไฟกลางเพราะหมูจะได้สุกทั่วไม่มีเสียก่อนเอาหมู3ชั้นลงกระทะย่างให้ข้างหนึ่งสุกก่อนแล้วกลับอีกด้านกลับไปกลับมารีดน้ำมันออกพอน้ำมันออกเกือบหมดแล้วใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นแล้วเทน้ำมันออกเหลือไว้นิดหนึ่งแล้วใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนเดี๋ยวจะเค็มคลุกให้เข้าเนื้อก็เป็นอันเสร็จ